สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มยูสเซอร์ครับในการใช้งาน IoT Box eMemory ครับโดยยูสเซอร์นี้ครับจะสามารถใส่โปรเจกต์ต่างๆนะครับให้ยูสเซอร์เนี้ยดูได้ครับแต่จะไม่สามารถแก้ไขได้ครับวิธีการครับที่เมนูครับด้านบนนะครับจะเห็น User and Group ครับให้คลิกซ้ายครับดูหัวข้อในส่วนของ Create Account ครับให้เลือกที่ Create Account ครับกดคลิกซ้ายครับทำการกำหนด username ครับผมใส่ mc underscore 1นะครับ password 1 2 3 4 5 6กรณีที่เรามีกรุ๊ปนะครับเราก็สามารถเพิ่มกรุ๊ปได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็น default group แล้วก็กดโอเคครับกรณีที่เราไม่ต้องการให้ user นี้ใช้งานนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกตรง enable ครับถ้าต้องการให้เข้าไปดูได้ก็กดติ๊กถูกครับอีกตัวหนึ่งที่เราต้องทำนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทำการเพิ่มนะครับในส่วนของ user ที่เพิ่งสร้างนะครับเข้าไปในโปรเจกต์ต่างๆครับว่าจะให้ดูโปรเจกต์อะไรได้บ้างให้เราเข้าไปที่เว็บ Takada ครับหัวข้อซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปแม่กุญแจนะครับเพอร์มิชันนะครับเราจะเจอหัวข้อในส่วนของตัว username อยู่นะครับที่เราเพิ่งสร้าง mc underscore 1พอเข้ามาที่เพอร์มิชันครับเราจะเห็น user ต่างๆครับที่อาจจะสร้างไว้แล้วหรือเพิ่งสร้างนะครับกรณีนี้ user ที่เพิ่งสร้างก็คือ mc underscore 1ตรงนี้นะครับท้ายของ user นะจะเป็น view ครับให้เราเลือกในส่วนของตัว configuration permission ครับให้ on ไว้ก่อนครับแล้วก็หัวข้อทางขวาครับ operating ครับตรง project assignment ครับให้คลิกซ้ายครับแล้วก็ตรง assign project ครับคลิกซ้ายครับเราจะเห็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่อยู่ที่เว็บ Scada ของ ID หลักของเรานะครับแสดงอยู่ตรงนี้เราก็ทำการเลือกครับว่าจะให้ ID เนี่ยหรือ username เนี่ย MC underscore 1 ดูโปรเจกต์ไหนได้บ้างครับในที่นี้ผมเลือกโปรเจกต์ที่เป็นหัวข้อ ITC -210 underscore 211นะครับแล้วก็ RP 3440i ครับ2โปรเจกต์แล้วกด save ครับทีนี้ครับเราก็สามารถให้ ID นั้นๆ นะครับเข้ามาใช้งานได้แล้วครับหรือเข้ามาดูได้ต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันครับโดยเข้าที่หน้าเว็บ Takada ครับพิมพ์ username ครับ password ครับ1 2 3 4 5 6แล้วกด log in ครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีโปรเจกต์อยู่2โปรเจกต์ครับ ITC -210 underscore 211แล้วก็ RP 3440i ให้เราสามารถเข้าไปดูได้ครับแต่ในที่นี้โปรเจกต์ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ต่ออุปกรณ์ไว้นะครับในมือถือก็เช่นเดียวกันครับเพียงแค่พิมพ์ตัว username แล้วก็ password ที่เราสร้างขึ้นมาครับเราก็สามารถดูได้แล้วครับเห็นไหมครับการสร้าง user เพิ่มขึ้นมานะครับของตัว IoT Box eMemory นะครับเพื่อที่จะให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาดูตัวเว็บ Takada ของเราโดยไม่ต้องเข้าผ่าน ID หลักของเรานะครับง่ายนิดเดียวครับ